็ดยังวันนี้มาเบิ่งส้มกล้วยปลูกนี่นะเพราะ3อาทิตย์เนี่ยมันติดแล้วนี่โอ้ครับสวัสดีครับเฮามาพบกับช่องกับพวกเกษตรหอมดิน Channel ด้วยครับเด้อวันนี้เฮามาพ่อมีใหญ่ตันหุ่นเก่าเพิ่นสิพามาเบิ่งกล้วยเพิ่นปลูกมาก่อนสงกรานต์ก็คือมื้อนี้ก็วันที่4ที่5แล้วก็ถือว่าครบประมาณ3อาทิตย์ก็ถือว่าเฮาปลูกที่เฮาบอกว่าเฮาปลูกในช่วงหน้าแรงแต่ว่าฝนมันตกมากก็เลยทําให้กล้วยมันโตไวเนาะโตถือว่าปลูกกล้วยหน้าแรงเขาจะบอกว่านิยมปลูกกันนะครับแต่ว่าที่นี่ฝนมันตกอยู่ช่วงนึงก็เลยลองปลูกเบิ่งแล้วเมื่อมันติดแล้วต้องไปเฮาก็สิหายห่วงไปคือว่าถ้าฝนลงในเดือน6เดือน7เดือน8เราเฮาบ่ต้องห่วงเลยว่ากล้วยเฮาสิเป็นจังได๋คือมันอุดมสมบูรณ์แน่นอนขนาดนี้เดือนเมษายังขนาดนี้เราก็ได้สิขนาดไหนเนาะอันนี้เป็นไอ้กล้วยหยังลองบอกท่านผู้ชมดิสยามเป็นกล้วยทับทิมสยามหรือกล้วยหนักถามที่เฮาฮู้กันเนาะกล้วยมันสิออกเป็นแหล่เป็นข้าวกำเป็นแล้วแต่เอิ้นซื้อเนาะอยู่นี่ซื้อเพิ่นเอิ้นกันหลายอย่างเด้อเพิ่นเอิ้นนอกจากทองนอกจากที่อื่นด้วยไปทางกลางก็คือกล้วยทับทิมกล้วยหนักกล้วยกล้วยดํากล้วยข้าวกำบ่เพิ่นเอิ้นเป็นสารซื้อแต่ว่าเป็นซื้อมันเป็นซื้อบ้านๆเนาะครับตรงนั้นต้องไปเสียเรียกับซื้อบันไดแต่ว่ารสชาติของเฮาก็ถือว่ารสชาติที่ดีพอสมควรอ้าวไปกล้วยเป็นจังได๋ถือว่ากล้วยเฮาปลูกนี่เฮาพึงพอใจหลายปานใดเนี่ยพอใจแล้วที่บ่สุดต้นได้ถูกต้นแม่นบ่คาดว่าปีนึงก็สิออกแล้วเนาะบางทีอาจจะบ่ครบปีก็ได้8เดือนถึง10เดือนอาจจะออกได้เพราะว่าบางเดือนผมมันดีดมันดีดขนาดเอาไปลองย่างไปเบิ่งให้ท่านผู้ชมเพิ่นได้เห็นบ่นี่เบิ่งต้นใหม่นี่เบิ่งต้นใหม่อันนี้เป็นถือนอนี่อาจจะเป็นบอบช้ำเนาะที่เฮามาปลูกคือไก่มันจิกเด้อครับต้นที่ว่ามันออกแตกใบคือเฮาเอาพันธุ์อยู่นี่ไอ้ต้นหน่อยคือเฮาเอาพันธุ์มาจากในบ้านคือไก่มันจิกปลายมันช้ำครับเห็นอย่างซ่าๆนี่ซ่าๆนี่เป็นได้ทั้งนี้เป็นจังได๋พอมันพวกอันนี้ว่ามันแตกใบดีบ่ฮะสวยงามเนาะสวยมันสมบูรณ์ถือว่ามีความพึงพอใจบ่เนี่ยคือพอใจบ่ใช่พอใจจ้ะไปทางนี้เพิ่นนี่ยามเพิ่นนี่เอาไว้เดี๋ยวเพิ่นพอมีจะตัดมันพาชมเบิ่งกล้วยใหม่เพิ่นปลูก3อาทิตย์ด้วยครับเด้อมาให้ดื่มให้เป็นการนําเรื่องราวของการปลูกกล้วยหนักหรือกล้วยทับทิมช่วง3อาทิตย์แล้วมันเกิดพัฒนาการที่ดีก็เลยทําให้รู้สึกว่าการปลูกกล้วยนี่ก็แต่เฮาปลูกถูกจังหวะหรือเฮามีการให้น้ําซะๆแน่มีการให้น้ําให้หยังแน่กล้วยมันก็สิโตไวเพราะว่าเฮาให้น้ําตลอดก็เลยทําให้ดินมันชุ่มกว่าเบิ่งดินขนาดดินเฮาให้ปุ๋ยให้หยังให้หยังนี่การเอาใจใส่ของเมียตันของเฮาเนาะการเอาใจใส่ก็เป็นส่วนสําคัญของการทําเกษตรที่ทําให้เกิดต้นไม้ต้นไหลเฮาต้นต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะมีการเติบโตของเขาเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นนอนิดหน่อยที่เฮามาปลูกมันก็เติบโตใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็ถือเป็นนอที่มันเป็นแขนแล้วที่เฮามาปลูกเพิ่นมันแตกใบขนาดท่านที่เคยเบิ่งเก็บแต่แรกๆตอนเฮาปลูกนะครับจะฮู้เลยว่าตอนปลูกต้นกล้วยเฮามาต้นขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เพิ่นแตกใบงามเลยส่วนนึงที่เพิ่นแตกใบหน้างามที่เพิ่นนึกจากเฮาใส่มูลสัตว์ฟางหมากฟางหยังแล้วเฮามีแก้บดําห้องก้นซื้อแก้บดําที่สร้างความร่วนซุ้ยให้กับดินสร้างอากาศในดินสร้างอากาศทําให้ดินร่วนพวกร่วนซุ้ยมื้อดินร่วนซุ้ยปุ๊บพวกกล้วยพวกตระกูลที่พวกนี้มันจะสอบมาครับเรียนป่ะขนาด3อาทิตย์เบิ่งเด้อครับกล้วย3อาทิตย์มันงามมันแทงนอแทงใบแทงหยังออกมาทําให้เฮามีความรู้สึกว่าไผปลูกกล้วยก็เห็นกล้วยเป็นจังซี่ก็ไปยิ้มได้แล้วเนาะยิ้มได้แล้วถ้าเห็นกล้วยงามกล้วยมันให้การเติบโตแล้วก็รู้สึกว่ากล้วยมันติดหรือว่ากล้วยมันมีหลากมีหยังของมันมีการเติบโตของมันมีการหยังของมันด้วยผลลัพธ์อีกอย่างนึงที่ถ้าไม่กล้วยเป็นเช่นอันนี้ตามท่านครับบอกเราคือเฮาใส่แก้บดําล่องก้นเด้อครับเด้อใส่แก้บดําล่องก้นนอกจากเฮาสิใส่มูลสัตว์ขี้หัวขี้ควายก็ถือว่าทําให้ต้นไม้ของเฮาเจริญเติบโตอันนี้เฮาก็ปลูกชมพู่คือกันแต่ว่าไอ้พวกแมลงมันชอบกินใบก็เลยเหลือกันจังซี่ก็เลยมันก็เฮาบ่ได้ใส่สารเคมีไรเนาะก็เลยเป็นธรรมชาติจังซี่ก็จะบ่งามนี่เบิ่งที่เบิ่งต้นนี่งามบ่คือบ่เก็บผักเสียนไปอันนี้นะแก้มีผักก็โตบ่นี่เอาไปเฮ็ดผักสมมันโตก่อนก็เสียวมันได้นี่มันเป็นของแท้ได้นี่บ่นั่นเสียวมันได้นี่ตัวนี้ตัวนี้เสียวซ่าๆๆๆเนี่ยสิได้นี่เห็นบ่เฮามาซ่อมบรรยากาศตอนแรงๆเยอะส่ง 4:00 น.เป็นไงตันเพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นมาดูเพิ่นเอาหุ่น
คือเอาหุ่นไปถือการกันมาดูแลรักษาการกำจัดวัชพืชออกจากแป้งกล้วยหนากเพิ่นลงใหม่ประมาณเท่าไหร่ยี่ถึงยี่สิบต้นบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดถือว่าอยู่ยี่สิบตองต้นบ่ลงใหม่เมื่อสามอาทิตย์ก็ถือว่ามันให้ความเจริญงอกงามดีพอสมควรนะครับเด้อท่านทั้งหลายที่ล่องกำลังปลูกกล้วยหรือกำลังหันไปปลูกกล้วยส่วนว่านอต่อไปนะปีหน้าสิบ่อึดเลยครับใครสนใจเดี๋ยวติดต่อมีเงินตันได้เลยเฮาสิมีนอจำนายมีนอให้อยู่ก็ถือว่านอกล้วยเฮานอกล้วยทับทิพย์หรือนอกล้วยนาคดีสิมีเพียงพอสำหรับคนต้องการหลายท่านที่ต้องการตอบสอบถามมาทาง YouTube หรือทาง Facebook เพิ่นก็สอบถามมาหลายท่านอยู่แต่เฮาบ่มีให้เพิ่นเนาะก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้เนาะของเฮาพยายามสิขยายพันธุ์แล้วรักษาความเป็นกล้วยหนักหรือกล้วยทับทิมเอาไว้เพื่อจะให้มันได้พันธุ์แท้ๆเนาะเพราะเฮาเอามาจากที่จากสถานที่ที่เพิ่นปลูกกล้วยหนักนี่ถ้ามันต้นเพิ่นต้นใหญ่บ่อยู่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นต้นใหม่อยู่แต่ว่าลูกนอกล้วยเฮายังบ่กล้าไปขยายเพราะเพิ่นยังเป็นกล้วยใหม่อยู่ประมาณปีนึงเพิ่นสิเพิ่นยังบ่ได้คลอดออกลูกออกไอ้ของเรากองเพิ่นอยู่ก็เลยบ่กล้าเอานอมันออกมันก็คือเป็นเทคนิคคือถ้าเฮาก็ปล่อยให้แม่มันออกหน่วยออกหยังก่อนเนาะเห็นบ่มีตันแม่มันทั้งดีดิผู้ที่มันออกหน่วยว่างๆไปนี่พาไปเบิ่งตรงไอ้ที่มันมีหน่วยดิที่ว่ามันมีหน่วยเนี่ยถ้าแม่นมันมีหน่วยพวกนี้เฮาเอาแยกได้ดิถ้าแม่นเพิ่นมีหน่วยเด้อครับอันนี้มาทางนี้อยู่หันแล้วมาทางนี้ถ้าเพิ่นมีเพิ่นนี่เพิ่นอันนี้เพิ่นยังเป็นกล้วยใหม่อยู่เป็นกล้วยหน้าแหลกเพิ่นก็มีจักหวีลงนะเบิ่ง1 2 3 4 4หวีก็ถือว่าสุดยอดแล้วหน่วยเพิ่นโตอีกประมาณสักอีกสักอาทิตย์นึงก็เฮาพวกเฮาเก็บได้แล้วเนาะนี่แหละครับนี่ๆๆเขาเอิ้นกล้วยหน้ากล้วยแต่หลายท่านที่เคยติดตามเป็นกล้วยทับทิมสยามบางทีปลูกไปปลูกมาเพราะใกล้พันธุ์เพิ่นบ่ติดเป็นหนากแล้วเพิ่นมีเขียวหลายกว่าก่อนที่ว่าเพิ่นตกใจรสชาติก็คือเก่าแต่ว่าสีอาจจะเกิดการสังเคราะห์ของเขาเนาะการสังเคราะห์อาจจะกลายพันธุ์ทุกเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนั่นแหละทุกคนลําบากนั่นแหละว่าก่อนแต่ว่ารสชาติคือเก่าเด้อครับเด้อนี่กล้วยนาคอย่าตกใจบางทีไปมาก็เอาไปเลยแล้วก็น้องเค้กได้เลยนี่ทําให้น้องเค้กได้สบายเลยดีที่เป็นกล้วยนาคดีแต่ก็แตกนอออกรอออกดอกออกหยังออกลูกเพิ่นไว้รอแท่นถ้าแม่เพิ่นให้ลูกให้หยังเราเริ่มใต้นอเพิ่นก็แท่นลูกกันนี่ครับเป็นการดำรงเผ่าพันธุ์ของพืชเนาะครับเนาะทุกสิ่งมีชีวิตเพิ่นก็จะมีการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของเพิ่นอยู่แล้วสืบทอดผลเพิ่นเอาไปเบิ่งต้นผลดิไปเบิ่งต้นผลต้นผลเป็นจังได๋เนาะตัวนี้ไปปิดคลิปว่าเป็นจังได๋นี่ต้นเป็นปลูกใหม่ประมาณสักนี่อันนี้ก็เป็นปลูกใหม่อันนี้เนี่ยมาจากในบาทบ่ต้นนี้เอาไปนี่ฮะนะอันนี้เวลาเพิ่นออกนอเพิ่นออกหลายครับออกหลายสำหรับคนที่สนใจนอล่อสักหน่อยเนาะเดี๋ยวอีกสักพักเขาคงสิมีให้บ่ต้องห่วงเพราะว่าแต่ว่าคนที่ซื้อนอกล้วยหน่วยหน้ากล้วยเนี่ยก็ต้องใจถึงในเด้อบ่แม่นนอถูกคือกล้วยครับเด้อบ่แม่นว่าไผมาเห็นโอ้ราคาคือมันแพงมันสูงแต่โอ้ถ้าคนไปศึกษาดีๆครับนอกล้วยพันธุ์พวกนี้ก็สิแพงแรกๆที่ไม่ใหม่ก็แพงจะแพงกว่านี้ครับรู้สึกว่าสิแพงกว่านี้แต่ว่าส่วนว่าถ้าผมสิขายก็สิถูกกว่านี้ถ้าแม่นมีตันเพิ่นสิขายมันสิถูกคงสิถูกกว่านี้อยู่ดอกแต่ว่าอาจจะเบิ่งปริมาณหรือจำนวนที่การสื่อมาเขาก็สิลดให้โยจังซี่นะครับอ่ะฝากไว้แน่ว่าสำหรับคลิปมาเบิ่งกล้วย3อาทิตย์เป็นจังได๋ว่ากล้วยหนักเฮาปลูก3อาทิตย์เป็นจังได๋อ่ะสวยงามพึ่งใจนี่แหละพึ่งพอใจบ่พอใจเลยมันพึ่งพอใจแม่นบ่มันเป็นบ่ถูกต้นอ๋อเป็นถูกต้นแม่นบ่ติดบ่ถูกต้นเป็นถูกต้นตามที่เฮาสมปรารถนาเนาะตามที่เฮาปรารถนาเนาะบ่เสียอ่ะฝากไว้แน่ฝากกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปมีเยตันมื้อนี้เฮามาถ่ายคลิปมีเยตันชมนอกล้วยหนักนอกก็ขอเจ้าไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับนะบ๊ายบายปุ้นปู